นี่เป็นโปรแกรม N Plus Miner 2.2 นะครับตัวล่าสุดขุดเหรียญแบบออโต้ก็ทำงานคล้ายๆกับที่คุ้นๆกันก็คือ Nice Hash อันนี้มีข้อดีก็คือขุดเหรียญได้เยอะกว่าและสลับภูให้ที่เห็นในหน้าจอเป็นคอมพิวเตอร์รีก2เครื่องนะครับรีโมทสกรีนเข้าไปนี่ก็มาดูวิธีติดตั้งโปรแกรมกันเข้าไปที่เว็บไซต์ตามนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซิปไฟล์เดิมๆเราก็ต้องเปิดตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้มีหน้าต่างดำๆเนี่ยขึ้นมาด้วยหน้าต่างดำๆเนี่ยไว้แสดงสถานะต่างๆนะครับในเรื่องของการคอนฟิกต่างๆนะครับตรงนี้นะครับไปคลิกที่คอนฟิกแล้วก็ไปคลิกที่ภูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะขุดหลายๆภูแล้วก็ติ๊กถูกให้หมดเลยก็ได้แต่ที่แนะนำก็คือมี2ภูเนี่ยนะติ๊กให้หมดเลยทั้งเซิร์ชภูแล้วก็ ahash plus 24 hour อะไรก็แล้วแต่ภูก็ติ๊กถูกแค่เดียวเวลาเมื่อไหร่ที่เซิร์ชภูล่มหรือว่าขุดลมขุดไม่ขึ้นนะครับเราก็แค่เข้ามาที่คอนโซลนี่ทีแล้วก็เปลี่ยนไปขุดภูอื่นได้ง่ายๆอันนี้คือข้อดีคือเราไม่ต้องไปดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ไขแบดไฟล์อะไรนะครับส่วนอัลกอริทึมก็เขาจะใส่มาให้แล้วเป็น default ของเขานะมีทั้ง X16R X17 นะครับสึกจะมีอันใหม่ด้วย X16S เดี๋ยวจะลองใส่ดูค่าเงินให้แสดงเป็นไทยบาทนะครับแล้วก็แปลงเงินที่ขุดได้ให้เป็น BTC ให้หมดนะฮะ Donate Minutes นะครับอันนี้ทิ้งไปเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันคืออะไร Auto Start อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่า Restart คอมปุ๊บมันก็จะเริ่มขุดเลยนะฮะแล้วก็ให้ล็อกบันทึกนะครับติดตามด้วยนะครับเขากำลังดาวน์โหลดโปรแกรมขุดมานะครับก็จะมาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะไอ้คำว่า auto start เนี่ย auto start เนี่ยแปลว่าถ้าเราดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับเขาก็จะขุดเฉยๆวิธีง่ายๆทำไงก็คือทำช็อตคัทของไฟล์นี้นะครับไปที่ create short cut ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็ทำการคัดไปไว้ในโฟลเดอร์ของ Startup Window โฟลเดอร์ Startup Window อยู่ตรงไหนทิ้งคำว่า shell แล้วก็ startup นะครับ shell colon startup แล้วก็กด enter เราก็ทำการเอาไฟล์เนี่ยย้ายมาไว้นี่นะครับทุกครั้งที่มีการ restart window โปรแกรม N Plus ก็จะถูกเรียกขึ้นมาแล้วคำสั่ง auto start ก็จะทำงานมันก็จะเริ่มขุดนะครับข้อดีของโปรแกรมนี้ซึ่งต่างจากตัวขุดทั่วไปก็คือมันจะมีการเปลี่ยนอัลกอให้เองหลังจากเบนช์มาร์กแล้วอันไหนได้มากกว่าก็เอานั้นแล้วเราสามารถใส่อัลกออะไรไปได้ง่ายๆโดยที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแล้วเราก็สามารถสวิตช์พูลได้เองนะครับถ้าเราโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขแบดไฟล์อะไรต่างๆนะฮะก็มาดูกันที่สำคัญตัวนี้ขุด X16R ด้วยนะครับเอากอพวกนี้นะก็ลองใช้ดูนะฮะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนขุดกันได้เงินเยอะๆนะครับขอบคุณครับ